แต่ภาพที่ออกมามันเป็นความไม่ลงรอยแต่ระหว่างเขาจัดฉากมาวันนี้โอเคเขาพูดแทนผมละนั่นแหละนั่นแหละผมอยากให้ผมพูดเลยเขาพูดแทนเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากตอบกลับมาด้วยแบบคำรุนแรงแบบเขาก็คนพาลก็อย่างนี้แหละนะเคยเห็นพรรคภูมิใจไทยไปหาเรื่องใครก่อนไหมเล่าอยู่เฉยๆหนีแล้วหนีอีกก็ยังตามมาถึงบ้านยังไงคะดูถ้าเกิดเป็นสสแค่คนเดียวนี่ดูเขาต้องการหวังผลอะไรอะคะก็หิวแสงมั้งมันแค่ว่าขึ้นแล้วลงไม่ได้หาทางลงไม่ได้แล้วก็ถูกโป๊ะแตกอะนะถูกจับโป๊ะได้เด็ก9ขวบแหมพรั่งพร้อมขนาดนั้นช่างบังเอิญที่จริงนะใช่ไหมถ้าคนไม่จัดฉากให้จะทำได้ยังไงแล้วเดี๋ยวขอพูดนิดนึงทุกวันนี้ก็ยังพูดกันอยู่เลย สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์นะแต่ไม่สนับสนุนกัญชาเสรีไม่สนับสนุนสันทนาการนันทนาการแต่จริงๆมันเป็นกัญชาทางการแพทย์กัญชาทางสุขภาพกัญชาทางเศรษฐกิจไปดูในร่างสิครับคนที่สนับสนุนสันทนาการคือท่านอาจารย์กนกวงตระหง่านสส.พรรคประชาธิปัตย์ในคณะกรรมการนะครับซึ่งท่านประธานกรรมการก็บอกว่ามันก็ไม่ผ่านในกรรมธิการภูมิใจไทยไม่มีร่างภูมิใจไทยไม่มีสันทนาการนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทะเลาะไปทะเลาะกับสสพรรคตัวเองอย่ามายุ่งกับพรรคอื่นนะคะแล้วก็มีภาพของการจัดฉากมันส่งผลต่อคะแนนนิยมบ้างไหมคะคะแนนนิยมภูมิใจไทยก็ดูเดี๋ยววันนี้มานครพนมเนี่ยจังหวัดที่ใช้พี่น้องประชาชนปลูกกัญชานะครับมากที่สุดในประเทศไทยส่งทั้งเมล็ดส่งทั้งช่อดอกส่งทั้งใบส่งทั้งรากไปเนี่ย4ปีก่อนมานครพนมนี่เก้าอี้มากกว่าคนวันนี้คนมากกว่าเก้าอี้ครับนะครับมันแล้วถ้าเกิดมันเป็นนโยบายที่มันทำความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนจริงเนี่ยไม่มีทางผลักดันได้ครับนะครับนะคะชี้แจงไปชัดแบบนี้เนี่ยต่อไปนี้เนี่ยปัญหาเรื่องกัญชาของคนประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยควรจะไม่มีลักษณะแบบนี้แล้วใช่ไหมคะร่างกฎหมายกัญชากัญชงตอนนี้ไม่ใช่ร่างพรรคภูมิใจไทยแล้วมันเป็นร่างของสภาเป็นร่างของกมธ.กรรมธิการกรรมธิการเสียงข้างมากคือส่วนใหญ่ก็เห็นชอบกับร่างนี้แล้วถ้าเป็นห่วงเรื่องกัญชาก็ผ่านกฎหมายไม่ต้องมาพูดบอกว่าทำไมออกกฎหมายก่อนทำไมกระทรวงสาธารณสุขปลดกัญชาออกจากยาเสพติดฟังนะกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ปลดกัญชายาเสพติดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาตินะครับซึ่งประกอบไปด้วยทุกหน่วยงานนะครับทุกภาคส่วนมีมติให้ปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปปส.ก็ลงนามตามความเห็นของคณะกรรมการนั้นมันตรงไปตรงมาทุกอย่างหมดนะครับตรงนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้ทำเรื่องกัญชาเนี่ยอย่าพยายามมาหาเสียงอย่าพยายามที่จะมาตีกินเลยนะครับพรรคภูมิใจไทยก็ทำงานพูดแล้วทำของเราไปเรื่อยๆเราไม่เคยไปราวีไม่เคยไปหาเรื่องใครเลยถูกหาเรื่องตลอดเลยถูกหาเรื่องมาโดยตลอดถูกเข้าไล่ทุบไล่ตีมาโดยตลอดปกติสู้นะแต่ตอนนี้คนทั้งลูกพรรคก็บอกว่าหัวหน้าไม่เอาอย่าเอาพิมพ์เสมาแลกกับเกลือผมก็วิ่งหนีตลอดที่วิ่งหนีมานครพนมยังมาตามราวีตามเมื่อวานวิ่งหนีไปภูเก็ตก็ตามราวีตามทุกผมเรื่องนี้จะจบยังไงจบแล้วใช่ไหมคะทางโน้นเขายอมที่จะผมไม่ได้คุยด้วยระดับอย่างนี้ผมจะไปคุยด้วยได้ยังไงใช่ไหมมานั่งตั้งหลายคนที่ออกมาอย่าหวังเลยว่าผมจะไปตอบพวกเขานะครับผมเวลาคุยอะไรผมมีปัญหาพรรคประชาธิปัตย์ผมคุยกับท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์คุยกับท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนคุยกับท่านจุติไกรเลิกคุยกับท่านสาธิตปิตุเตชะผมมีเพื่อนแท้อยู่ในประชาธิปัตย์แค่นี้นะแสดงว่าหัวหน้าพรรคทางโน้นเขาก็ไปเคลียร์ไม่เคลียร์ก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันคนละพรรคกันมันคนละนโยบายกันไม่มีปัญหาไปแต่ยังมาทำเป็นแบบแม้ยังเห็นด้วยกับกัญชาการแพทย์นะแต่ไม่เห็นด้วยกับสันทนาการพวกของท่านทั้งนั้นแหละเห็นด้วยสันทนาการภูมิใจไทยไม่เคยสันทนาการตั้งแต่ร่างขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยไหนๆนานๆพูดทีก็ขอพูดสักทีมานะไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่มีวันลดตัวลงไปต่อแยกับพวกท่านหรอกท่านจะไม่ได้รับความสนใจอะไรจากผมหรอกไม่ต้องพูดอะไรมาเลยเพราะว่าผมมีช่องทางที่ผมจะสื่อสารถ้าผมจะสื่อสารกับพรรคประชาธิปัตย์ผู้สมัครหรือใครก็ตามที่ออกมาให้ร้ายกล่าวร้ายพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวผมก็จะหาคนระดับเดียวกันไปคุยกับเขาต่อไปนี้เนี่ยปัญหาเรื่องกัญชาของคุณประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทย
ควรจะไม่มีลักษณะแบบนี้แล้วใช่ไหมคะก็ผมเรียนแล้วไงครับว่าร่างกฎหมายกัญชากัญชงตอนนี้ไม่ใช่ร่างพรรคภูมิใจไทยแล้วมันเป็นร่างของสภาเป็นร่างของกมธ.กรรมธิการกรรมธิการเสียงข้างมากคือส่วนใหญ่ก็เห็นชอบกับร่างนี้แล้วถ้าเป็นห่วงเรื่องกัญชาก็ผ่านกฎหมายไม่ต้องมาพูดบอกว่าทำไมออกกฎหมายก่อนทำไมกระทรวงสาธารณสุขปลดกัญชาออกจากยาเสพติดฟังนะกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ปลดกัญชายาเสพติดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาตินะครับซึ่งประกอบไปด้วยทุกหน่วยงานนะครับทุกภาคส่วนมีมติให้ปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปปส.ก็ลงนามตามความเห็นของคณะกรรมการนั้นมันตรงไปตรงมาทุกอย่างหมดนะครับตรงนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้ทำเรื่องกัญชาเนี่ยอย่าพยายามมาหาเสียงอย่าพยายามที่จะมาตีกินเลยนะครับพรรคภูมิใจไทยก็ทำงานพูดแล้วทำของเราไปเรื่อยๆเราไม่เคยไปราวีไม่เคยไปหาเรื่องใครเลยถูกหาเรื่องตลอดเลยถูกหาเรื่องมาโดยตลอดถูกเข้าไล่ทุบไล่ตีมาโดยตลอดปกติสู้นะแต่ตอนนี้คนทั้งลูกพรรคก็บอกว่าหัวหน้าไม่เอาอย่าเอาพิมเสมาแลกกับเกลือผมก็วิ่งหนีตลอดที่วิ่งหนีมานครพนมยังมาตามราวีตามเมื่อวานวิ่งหนีไปภูเก็ตก็ตามราวีตามทุกคนเรื่องนี้จะจบยังไงจบแล้วใช่ไหมคะผมไม่ได้คุยด้วยระดับอย่างนี้ผมจะไปคุยด้วยได้ยังไงใช่ไหมมานั่งทั้งหลายคนที่ออกมาอย่าหวังเลยว่าผมจะไปตอบพวกเขานะครับผมเวลาคุยอะไรผมมีปัญหาพรรคประชาธิปัตย์ผมคุยกับท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์คุยกับท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนคุยกับท่านจุติไกรฤกษ์คุยกับท่านสาธิตปิตุเตชะผมมีเพื่อนแท้อยู่ในประชาธิปัตย์แค่นี้นะก็เคลียร์ไม่เคลียร์ก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันคนละพรรคกันมันคนละนโยบายกันไม่มีปัญหาครับอยากจะแต่จะทำอะไรก็ทำไปก็รับผิดชอบไปแต่อย่ามาทำเป็นแบบแต่ยังเห็นด้วยกับกัญชาการแพทย์นะแต่ไม่เห็นด้วยกับสันทนาการพวกของท่านทั้งนั้นแหละเห็นด้วยสันทนาการภูมิใจไทยไม่เคยสันทนาการตั้งแต่ร่างขึ้นมาเลยเนี่ยไหนๆนานๆพูดดีก็ขอพูดสติมานะอยู่นครพนมจังหวัดพระนครพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่พูดโกหกไม่พูดสิ่งที่ไร้สาระไม่ว่าร้ายใครไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่มีวันลดตัวลงไปต่อแย่กับพวกท่านหรอกท่านจะไม่ได้รับความสนใจอะไรจากผมหรอกไม่ต้องพูดอะไรมาเลยนะครับเพราะว่าผมมีช่องทางที่ผมจะสื่อสารถ้าผมจะสื่อสารกับพรรคประชาธิปัตย์คนที่ออกมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามผู้สมัครหรือใครก็ตามที่ออกมาให้ร้ายกล่าวร้ายพรรคภูมิใจไทยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะหาคนระดับเดียวกันไปคุยกับเขานะครับ